ก่อนเออซีโออ๋อรูที่กระจังมันจะเป็นกระจังสีดำใช่ไหมถูกต้องอ่าแล้วมันจะมีรูที่มันยึดกับแผ่นป้ายรูที่เจาะแผ่นป้ายมามันไม่พอดีกับรูกระจังถูกต้องก็ต้องเจาะรูที่ป้ายทะเบียนป้ายทะเบียนใหม่ก็ใช้กาวสิจะมาดูบิกินี่บิกินี่ไปไหนวะอะไรวะเนี่ยไหนบิกินี่ไว้แม่โล่งเลยบิกินี่อยู่ไหนอะไรคือบิกินี่ฮะอะไรคือบิกินี่ครับผมจบการเซ็งเลยกูนี่ฝากหน่อยครับฝากหน่อยใครมางานเพย์แบ็กนะครับแล้วเจอรถที่ถ่ายรูปรถพวกผมไว้แท็กไหมผมบ้างนะส่งไหมบ้างนะครับนะครับใครถ่ายรูปรถพวกผมไว้ฝากด้วยกูอยากได้รูปมากเลยเพราะกูไม่มีเวลามาถ่ายรูปรถตัวเองเลยนะครับอะไรของมึงไอ้บอลไอ้สัตว์มึงโดนลบเฟรมไปหลายคนแล้วมึงไม่รู้ตัวเนี่ยนะครับฝากด้วยนะฮะเฮ้ยอย่าลืมเข้าเรื่องก่อนใครถ่ายรูปรถพวกผมไว้นะผมมาไม่ทันไม่ได้ถ่ายรูปรถตัวเองแม้แต่รูปเดียวเลยไม่ได้ถ่ายเลยใครถ่ายรูปไว้ส่งให้บ้านอยากได้รูปนะฮะนะครับฝากหน่อยฝากหน่อยฝากหน่อยอยากได้อยากได้นะครับถ่ายสวยไม่สวยไม่ซีเรียสครับแท็กมานะครับมีใจก็แท็กมาสวัสดีครับนะครับมีใจก็แท็กมานะครับมีใจก็แท็กมา yeah. มาไม่ทันครับมาสายงานก็มากันตั้งแต่บ่ายสามมาแม่งกี่โมงเนี่ยสามทุ่มพอดีเฮ้ยรู้จักกันเหรออะไรอะไรมันทำไมหน้าบนมันพอมันเดินไปอีกฝั่งมันก็จะเป็นสีเดียวกันเออมันอย่างเงี้ยมันไอ้นี่มากไปป่ะมันเลยกลายเป็นฝั่งไม่เหมือนอะไรเงี้ยมันเหลือบสุดชีวิตเลยมันเหลือบมากไปหน่อยป่ะตอนแรกผมสั่งแล้วเด็กเขาไม่รู้ว่ามันทำแบบนี้ไม่เนาะแต่มันก็เหลือบได้ใจอยู่นะเราแม่งเซ็งอ่ะโอ้โหแล้วไม่ทำอ่ะใครถ่ายรูปไว้ฝั่งเลยนะครับเพราะว่าคนที่แม่งเป็นตากล้องไม่สนใจเราครับก็อย่างเงี้ยครับน้องมันน้องแม่งไม่สนใจถ่ายไปบ้างมั้ยเนี่ยไอ้เหี้ยแต่ R8 จริงลุคนี้แม่งได้แล้วนะโหแต่ R8 นะจอดกับ35เมื่อกี้นี่ทำไม35คืนทำไมสามารถก็มาเต็มนะพี่ตีนะมันดูไม่สวยเยอะใช่ไหมไม่แต่ปัญหาว่าลุคเนี้ยแม่งโอเคแล้วนะแบบฟิตเมนต์น่ะรถแม่งรถฟิตเมนต์น่ะเข้าใจป่ะคนละเรื่องกันน่ะไปไล่อยู่ใจเย็นไอ้สัตว์ไล่อยู่แมรี่ส่องอยู่ไม่แต่ปัญหาว่าเดี๋ยวถ้ากูใส่ลิเบอร์ตี้แล้วแม่งจะเยอะไปป่ะวะหรือไม่เกี่ยวมันก็หลุดไปอีกมันก็ยิ่งบานไปอีกก็จะยิ่งอลังขึ้นอีกใช่ไหมก็จริงเนี่ยมันกูเป็นคนชอบรถแนวอย่างเงี้ยคือแม่งฟิตเมนต์เรียบๆอะไรเงี้ยพอเฮียอะไรของมาส่งแล้วยังไม่ใส่รอทำอย่างเดียวเลยใครยิงใครจะซื้อมันต้องมีสักคนห้าแสนกว่าบาทเลยนะแล้วพอน้ำไปไหนอ่ะพอขายไปแล้วขายไปตั้งนานแล้วก็เอาเงินพอซื้อ R8 แล้วก็จะเอาสองข้างไปลงมา R8 ทั้งสี่ถูกเหลืออาชีพหายเลยไม่เหลือสัตว์อ่ะตัวเหมือนรวยเลยเฮียมีคนถูกแล้วThank you.
ฝากหน่อยนะครับใครที่มาเดินงานวันนี้ถ่ายรูปผมไว้รถสวยๆฝากแท็กไว้ด้วยนะครับแล้วก็วันที่เต็มระบบของเราคือวันที่5นะครับคือมะรืนนี้นะครับพฤหัสนี้ลานตรงนี้นะครับทีมงาน SSC นะครับเจอกันนะครับเจอกันกับพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับเจอกันนะฮะง่ายๆผมไม่มีเวลามานะครับเพิ่งจะมานะครับฝากหน่อยนะฮะฝากหน่อยนะครับนะครับพรุ่งนี้เจอกันพื้นที่ตรงนี้นะครับบน Challenger นะครับ Challenger 3นะครับเดินออกมาเจอพวกเรานะครับวันที่5นะครับแล้วก็อาจจะเจอกับโก้เร็วยันเงาด้วยไอ้โก้บอกว่าจะมาบุกผมวันที่5นะครับเจอกันใครที่เป็น SSC นะครับลงชื่อหน้าเฟซผมได้เลยนะครับหรือแม้กระทั่งเข้าไปคุณโอมว่าจะเอารถมาโชว์ยังเหลือพื้นที่ให้จอดอีก40กว่าคันนะครับยังเหลือพื้นที่ให้จอดสำหรับชาว SSC อีก40คันนะครับมาได้เลยนะครับทิกเกอร์หายมาเอาใหม่ครับนะครับฝากด้วยเพราะเหนื่อยมากครับเอ้ามันนี่เฮียคนทำงานอะไรอ่ะไอสัตว์ไม่พูดไม่จาเลยมึงเฮ้ยคุยกันหน่อยดิเฮ้ยเฮียแม่งไม่คุยเลยเฮ้ยไม่คุยเลยเฮ้ยเร็วไม่สนใจเลยว่ะแม่งงอนเฮ้ยกูไม่มีเสื้อ payback มั้งเลยเสื้อ payback ต้องซื้อครับต้องซื้อเลยครับผมเจ็ดแปด payback ซื้อครับนะฮะแล้วนี่มารับเด็กเหรอพิธีกรบอกพิธีกรพิธีกรเลยกูเรียกพ่อเราพิธีกรส่งเด็กอยู่ไง3-4คนจิ้มหลังหักตัวพิธีกรหักค่าน้ำอยู่พิธีดูดูฮะนี่เป็นสไตล์นะฮะนี่นะเดี๋ยวเจอกันที่อู่นะนี่ก็เรียกว่าเป็นสไตล์นะครับสมัยที่กูบินไปแถวเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเนี่ยนะฮะแมงดารัสเซียฮะนี่ฮะอย่างนี้เลยทรงนี้เลยอยู่ข้างตอกเลยอ่ะมีอะไรแพลวๆหน่อยไหมไม่มีมันต้องมีแบบเพชรแบบนี้หน่อยนะฮะนี่เป็นก็เรียกสไตล์แมงดารัสเซียนะฮะดูดีนะเว้ยไอ้เหี้ยคือประเทศรัสเซียเนี่ยเราพูดเหมือนกับว่าประเทศรัสเซียเนี่ยเศรษฐีใหม่เยอะนะครับเศรษฐีใหม่เยอะพอกับประเทศจีนนะทุกอย่างเนี่ยผมมีข้อมูลประเทศจีนเนี่ยก็เยอะประเทศจีนเนี่ยแล้วเดี๋ยวอะไรเนี่ยอันนี้มาไหนเนี่ยไอ้เหี้ยนี่ก็พวกแบบกะโหลกเด็กเข็นผักแถวนั่นน่ะนะท่าเรือฮ่องกงอะไรพวกเนี้ยนะฮะได้ของเตยแบบนี้ครับผมนะตามนั้นฝากด้วยวันที่5โซนนี้ SSC ทั้งหมดนะครับแต่ยังไม่ได้ลงชื่อยังมีพื้นที่คุณอีกประมาณ 3-40 คันนะครับวันที่5แล้วก็เดี๋ยวไอโก้มาด้วยนะฮะไอโก้แม่จะปะทะกับผมนิดนึงมั่นหน้ามากไอ้สัตว์โก้มันต้องเคลียร์กับพี่นะวันนี้นะไม่เป็นไรพี่นะกูบอกแล้วจะแม่มาเคลียร์วันที่5ไอ้สัตว์เจอกันงานมอเตอร์อะไรวะมอเตอร์โชว์อย่าเรียกผิดงานอีกนะฮะตามนั้นแค่นี้กับปู่ทำงานก่อนบ๊ายบาย